สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Line นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตจาก TCL นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของเขานั่นก็คือ TCL Tab 10 Gen 2 LTE รุ่นใหม่ล่าสุดของ TCL นะครับแล้วก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ 6,499 บาทและมาพร้อมกับประกาศด้วยเช่นเดียวกันเห็นแบบนี้แล้วมันน่าลองแค่ไหนเรามารับชมกับรีวิวชุดนี้กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะคะสำหรับ TCL Tab 10รุ่นนี้นะครับก็จะมีขนาดหน้าจอที่เรียกว่ากระทัดรัดพอสมควรตรงไหน10นิ้วนะครับนี่ก็จะเป็นสโลแกนของเขานะครับขอให้กับไฟด้านบนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราพยายามหลบและแต่มันก็ได้เท่านี้จริงๆครับไว้ค่อยบอกกันทีว่าไฟข้างบนนี้คือไฟอะไรนะครับเพราะว่าข้างบนนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะรีวิวในปีนี้นะครับแต่ว่าขออนุญาตลองใช้ไฟสักพักนึงก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับไฟอันนี้ครับนี่ครับเราแกะมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อสับแบบนี้นั่นเองครับพอแกะปุ๊บนะครับข้างในนะครับก็จะมีความประทับใจอย่างมากนะครับแต่ลุ้นก่อนนะครับว่ารุ่นนี้มันเป็นแท็บ Gen 2 LTE นะครับก็จะมีข้างในอุปกรณ์ก็คือดังต่อไปนี้ครับตอนนี้นะครับเราได้ดึงมานะครับแบบนี้นี่คือข้างในกล่องของมันนะครับซึ่งข้างในกล่องของมันก็จะประกอบไปด้วย1ตัวแท็บเล็ตนะครับก็คือตัว TCL Tab 10 Gen 2 LTE นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับปกติมันจะมีสีฟ้าให้เลือกแต่ว่านี่เป็นสีดำครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้างในนะครับ Inside กับสิ่งนี้อันนี้นะครับก็คือเคสของมันนะครับซึ่งเป็นเคสในลักษณะที่เดาไว้เลยครับสไตล์ TCL ให้มาอย่างไรไอตัวนี้ก็ให้มาแบบเดิมละครับไม่ต้องเป็นห่วงชึบเขาจะปรับปรุงไหมถ้าใครติดตามรีวิวของ TCL นะครับสังเกตว่าตัว TCL นั้นจะให้เป็นแบบนี้กาวอีกแล้วครับคือเราจะไม่ได้ยนต์ชมความงามหลังจากแปะไปแล้วนะครับแนะนำว่าถ้าใครไม่ชอบหาเตอร์ปาร์ตี้ได้เลยครับก็เสิร์ช Shopee Lazada นะครับหรือ AliExpress อะไรก็ได้นะครับใช้ว่าชื่อรุ่นเลยครับตามนั้นจากนี้นะครับข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมและกล่องแรกนะครับเอ้ยนี้มีของเขย่าก่อนนะครับกลัวจะมีกระรอกรวนเกิดขึ้นหรือเปล่าโอ้อันนี้จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันต่างๆนะครับพร้อมกับเข็มจิ้มซิมเพราะตัวนี้จะต้องใส่ซิมการ์ดได้นะครับก็เลยทำให้จะต้องมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับแบบนี้นะครับก็จะต่างกับตัว Next Paper นะครับส่วนสาย USB แล้วก็ตัวชาร์จนะครับก็จะอยู่อีกกล่องหนึ่งนะครับก็คือกล่องอันนี้นั่นเองครับทีนี้เราแกะกันนะครับจะให้ตัวนี้มานะครับเป็นสาย USB Type C นะครับเอ๊ะเดี๋ยวจริงดิอ้าวทำตามยุโรปซะงั้นไม่มีอะแดปเตอร์ครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ก็ได้เนาะโอเคครับเอาล่ะตอนนี้คือเรารู้จักกับตัวเครื่องแล้วก็ภายในกล่องของตัว TCL นะครับ Next ไม่ใช่ Next Paper สิมันเป็นรุ่นชื่อว่ารุ่น Tab 10 Gen 2 LTE ไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องนั้นน่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับรูปร่างหน้าตาของ TCL Tab 10 Gen 2 LTE นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอของมันนะครับจะมีขนาดที่ 10.36 นิ้วนะครับผมได้เขียนสเปคไว้ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีความละเอียดนะครับอยู่ที่ 2,000x1,200 ครับตัว Refresh Rate นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่60นะครับแล้วก็ความสว่างนะครับทำได้ที่350นิตซึ่งตอนนี้เราได้เปิดความสว่างสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองตัวของหน้าจอนะครับจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Next Vision ซึ่งจะทำให้ในเรื่องของการแสดงผลนั้นค่อนข้างที่จะดูละมุนสวยและดูดีนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนทีนึงนะครับเพราะว่าที่จริงมันมีเทคโนโลยีต่างๆที่เยอะพอสมควรเลยสำหรับเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่ารอบตัวเครื่องมันเป็นอย่างไรครับรอบตัวเครื่องนะครับก็จะขอเริ่มจากด้านล่างนะครับด้านล่างนี่จะไม่มีอะไรนะครับข้ามอย่างรวดเร็วครับด้านบนนะครับอันนี้ไม่ใช่ด้านบนนี่คือด้านซ้ายนะครับก็จะมีลำโพงมาให้นะครับเท่ากับตัวนี้จะมีลำโพงหมด4ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ
ตัวระบบเสียงที่ข้างๆทรงพลังอยู่นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่ม power นะครับเส้นที่ขีดอยู่นี้คือเส้นเสาอากาศนะครับก็จะล้อมกับกล้องนั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญครับในส่วนของตรงนี้จะมีช่องใส่ซิมการ์ดและช่องใส่ micro SD นะครับเราสามารถที่จะเอาถัดออกมาแบบนี้นะครับนี่ถัดใส่ซิมจะเป็นนาโนซิม1แล้วก็ micro SD นะครับแบบนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างของตัวขึ้นหรือว่าด้านหลังนะครับที่หลายคนเรียกกันนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของ USB Type-C แล้วก็ลำโพงอีก2ครับพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังเนี่ยจะเจอกับกล้องนะครับซึ่งกล้องนั้นอะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายนะครับวิดีโออยู่ที่1080นั่นเองครับแล้วก็มี AI Camera ซึ่งรองรับในการที่เราสามารถที่จะให้มันรู้จักจากซีนที่เราถ่ายอยู่นั่นเองครับโลโก้ของโลโก้ของ TCL อยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าวัสดุนั้นอะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นอีกแท็บเล็ตตัวนึงที่วัสดุค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงกันดีกว่าเพราะด้วยเพราะว่าตัวนี้นั้น4ลำโพงเลยครับมานะครับนั่นก็คือระบบปฏิบัติการแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android version 13นะครับแล้วก็เป็น TCL UHD version 5นะครับเราสามารถที่จะดู Quick Setting แล้วก็ตัวของ Notification แบบนี้พร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว Type ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้แบบนี้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้รองรับของตัวที่เป็น LTE Call นะครับ VoLTE LTE ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้รองรับตัวของ VoLTE Wi-Fi นี่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนอกจากนี้นะครับในเรื่องของความโดดเด่นนะครับก็สามารถที่จะนำตัวของปากกานะครับในตัวของNext Paper นะครับมาใช้ได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่ามีฟังก์ชันแบบนี้ก็คือรองรับกับปากกานั่นเองครับหรือว่าจะใช้ปากกาสไตลัสธรรมดาก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวสิ่งที่ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวของที่เป็น Next Paper นะครับมันจะหายไปไหมอย่างเช่นตัวนี้มี PC Mode อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้า PC Mode หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้ครับหรือถ้าเราต้องการออกจาก PC Mode นะครับเนี่ยเรากดปุ๊บ DB Send ไม่มีเนาะกดเพื่อเรียกแอปนะครับแล้วก็สามารถกดปุ๊บ Exit แบบนี้ได้ก็จะกลับมาโหมดแท็บเล็ตธรรมดา Second Screen การใช้งานจอที่2กับอุปกรณ์ที่เป็นรองรับลูกไวเลสหรือไวไดสามารถใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าความเร็วของหน้าจอนั้นอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่เหลือนะครับเรื่องเครื่องมือต่างๆนะครับพวกสมาร์ทแมเนเจอร์เครื่องคิดเลขแล้วก็ระบบเนกิชั่นที่สามารถปรับในเรื่องของการแสดงผลภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับหรือว่าเป็น reading mode นะครับจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือจะเป็น eye comfort นะครับแบบนี้ใช้งานในโหมดที่มืดนะครับมี Docker ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบสไลด์นะครับคือสามารถที่จะปรับได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสีสันหน้าจอก็เลยไม่ค่อยจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่หรอกครับสำหรับตัวนี้ครับโอเคครับในเรื่องของฟีเจอร์ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวที่เป็นฟีเจอร์กล้องกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะรองรับปากกาตัวนี้ด้วยปากกาสไตลัสธรรมดาที่มีหน้าตาเหมือนกับของตัว Next Paper นะครับเวลาเรากดก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เหมือนกับตัว Next Paper เลยตั้งแต่การสร้างนะครับตัวของ Keep Animation เป็น e-signature นะครับก็คือเป็นตัวของลายเซ็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกสกรีนนะครับแล้วก็สามารถแคปเจอร์รวมถึงกดเป็นhandwriting โดย handwriting นั้นน่ะจะวิ่งเข้าสู่โปรแกรมชื่อว่า Jnode นะครับดังนั้นถ้าใครที่เป็นคนที่ใช้โปรแกรม Jnode อยู่แล้วก็สามารถที่จะกดบันทึกแล้วก็สามารถเข้าไปเขียนในต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับก็จะคล้ายๆกันกับตัวของเวอร์ชันที่เป็นตัว Next Paper ก่อนอันนี้นะครับมันจะมีแบบคำเยอะนิดนึงนะครับ
ันนี้สมมุติเรากด add note นะครับแบบนี้เราสามารถที่จะเลือกได้สมมุติผมเลือกเป็น blank นะครับธรรมดากด create ปุ๊บอย่างนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เราสามารถที่จะเขียนนะครับแต่ที่นี่เดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราวางมือเขียนได้ไหมโอ้ยได้นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะแต่ว่าเวลาที่เราเขียนปุ๊บเนี่ยเราสมมุติว่าเราเขียนไม่รู้เรื่องเลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวประมาณตอนนี้ผมเขียนบางดิสิทับบุ๊กนะครับแล้วก็มีเข้าไปเอ้าไม่แพ้คือไอตัวเนี้ยไอตัวที่เป็นกรอบนะครับคือมันจะเป็นที่เป็นตีกรอบคำเท่านั้นดังนั้นเนี่ยในการที่เราเขียนโน้ตอะไรต่างๆถ้าเราเขียนเป็นปากกาไปแล้วนะครับมันจะไม่สามารถที่จะใช้มือนะครับเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรต่างได้นะครับแต่ว่ามันก็สะดวกต่อการจดดีเหมือนกันสำหรับในตัวของตัว TCL ตัวนี้ครับก็ถือว่าเหมาะสมกับคนที่ต้องการรักการจดโดยเฉพาะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ไม่ทิ้งนะครับนั่นก็คือนี่ครับสามารถเป็น Second Screen ได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างฉลาดดีนะครับเราสามารถให้ตัวแท็บเล็ตนะครับเป็นหน้าจอที่2ได้เลยเราสามารถเปิดได้แบบนี้ก็คือให้ไม่เป็นแบบเหมือนกับโคลนมานะครับสามารถที่จะลากแบบนี้ได้เลยก็คือใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะตั้งอย่างเช่นให้เจ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยตั้งสมมุติว่าอนุญาตนะครับเช่นเราสามารถที่จะทัชสกรีนกดอะไรเงี้ยต่างๆจากตัวของแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์ที่ค่อนข้างฉลาดมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับฟีเจอร์กล้องนะครับก็จะมีโหมดง่ายๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมืดทันทีนะครับเพราะว่าตัวของแสงนั่นแหละเยอะพอสมควรนะครับก็เลยทำให้หน้าจอเนี่ยมืดอันนี้อาจจะยกขึ้นมานิดนึงนะครับโดยมันสามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็สั่งปิดเปิดใหม่ได้ด้วยตัวภาพนิ่งนะครับก็สามารถที่จะเนี่ยครับตั้งค่านะครับเช่นphoto leveling นะครับระดับน้ำนะครับแล้วก็สามารถแตะสัมผัสถ่ายได้มีฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็ AI มาให้มี panorama นะครับแล้วก็เป็น stop motion การถ่ายเนี่ย stop motion นะมันสามารถที่จะเลือกได้นะครับระหว่างเป็นแบบถ่ายพระอาทิตย์ตกถ่ายสภาพแสงที่เป็นท้องฟ้าหรือจะเป็นสภาพการจราจรแบบนี้ก็สามารถที่จะถ่ายได้นะครับก็เรียกว่าโหมดของมันนั้นน่ะมีเพียงพอต่อการใช้งานนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของผลงานกันดีกว่าจะบอกว่ามันสามารถซูมได้ทั้ง4เท่านะครับแล้วก็กล้องหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อเลยครับสำหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะมีแฟลชก็คือการทำให้หน้าจอสว่างมากขึ้นปรับบิวตี้โหมดได้จากทางด้านล่างแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะครับได้แบบนี้แล้วก็มีโหมดพาโนรามาแต่ผลพาโนรามาจะใช้กับกล้องหลังเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าตัวของกล้องหน้าจะมีเพียงแค่2โหมดก็คือโหมดถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งปกตินั่นเองครับซูมนะครับจากแท็บเล็ต TCL นะครับก็จากระยะ1นะครับกดปุ๊บมันจะเข้าไประยะ2นะครับกดอีกทีจะเข้าระยะ4มันซูมได้สุดๆ4เท่าแบบนี้ครับส่วนของกล้องหน้านะครับตัว TCL Tab 10 Gen 2 RTE นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเราสามารถที่จะดูภาพค่อนข้างที่จะคมชัดอยู่ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะมีแบบอาการนะครับที่สังเกตก็คือว่ามันมัวนิดๆหน่อยๆทางด้านบนนะครับอันนี้คือเราพยายามเช็ดกล้องให้ดีที่สุดแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับอาจจะเป็นความผิดปกติของฮาร์ดแวร์นิดหน่อยแต่ว่าถ้าที่ทดลองมาก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับก็คือเอามาคอนเฟอเรนซ์แล้วก็การตอบสนองของตัวเครื่องนั้นถือว่าดีถ้าสมมติว่าคุณไม่มีการโหลดอะไรที่มันเยอะจนเกินไปครับทางด้านของสเปคนะครับมาพร้อมกับ MediaTek Helio P22T แล้วก็กระจอก Power VR
GE8322 RAM 4GB ความจำภายใน 64+ Micro SD รองรับการเชื่อมต่อนะครับแบบ 4G Wi-Fi AC Bluetooth GPS มาแบบครบๆแล้วก็มีพอร์ต USB Type-C สำหรับในการเชื่อมต่อนะครับส่วนแบตเตอรี่มีขนาดอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไฟสุดๆอยู่ที่ 10 วัตต์เท่านั้นช่อง USB Type-C อยู่ด้านล่างแล้วก็มีขนาดที่กำลังดีครับสำหรับ benchmark นะครับในตัว TCL Tab 10 Gen 2นะครับก็ขอเริ่มจากอันตุตุกันก่อนนะครับทำได้ที่ 132,768 คะแนนครับต่อมานะครับจะเป็น Geekbench 6นะครับซึ่งเขาบอกว่าแต่ละตัวนั้นที่เราต้องพลิกไปพลิกมาเพราะว่าการแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับ Geekbench 6นั้นนะเรานะครับได้ทดสอบมาแล้วคะแนนก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับอยู่ที่เท่านี้ครับSingle Core 1.6.2 Nordic Core ทำได้704แล้วก็ TDMark ครับ TDMark ก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับทดสอบได้แค่ Screenshot เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันดีกว่าครับว่ามันจะเล่นเกมได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของการทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับเราทดสอบแค่ตัวของเทคโนโลยี Wi-Fi 5ก็พอนะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าความเร็วนะครับก็จะอยู่ในช่วงกับใกล้ๆกับมือถือหรือแท็บเล็ตที่ทดสอบในเกรดใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเนี่ยความเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากยกเว้นว่าเป็น Wi-Fi 6นะครับที่เรียกว่าความเร็วก็จะสูงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับอันนี้ก็ให้คุณดูแค่นี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีแล้วว่าเออความเร็วในการทดสอบออกมานั้นน่ะประมาณไหนนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเน็ตนั้นน่ะ1กิกนะครับแล้วก็อัปโหลด500ครับส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไฟสุดๆอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นนะครับในเรื่องของการใช้งานวันนี้นะครับออนสกรีนไทม์อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง23นาทีนะครับมีการใช้นำทางใช้เกี่ยวกับแมปแล้วก็ตัวของ Google Chrome เล่นเกมนิดๆหน่อยๆนะครับมีใช้กล้องด้วยนะครับผ่านไปนะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่ 51% ครับถือว่าค่อนข้างอึดนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ใช้งานแท็บเล็ตตัวนี้หนักเนื่องจากขุมพลังตัวนี้มีขนาดใหญ่ที่12นาโนเมตรเนี่ยอาจจะไม่ได้ประหยัดพลังงานมากครับ PC Mark ของ TCL Tab LTE Gen 2นะครับก็ทำได้ที่6ชั่วโมง30นาทีนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้งานปุ๊บมันก็จะมีการลงของพลังงานอยู่บ้างครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของระบบชาร์จกันดีกว่าและทีนี้ในเรื่องของระบบการชาร์จไฟนะครับเวลาที่เราจะลองชาร์จเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้ให้อะแดปเตอร์เราก็จะใช้ที่ชาร์จแบบเดิมนะครับพอเราเสียไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เสียบแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กำลังประมาณช่วง10นะครับประมาณ11เราไม่เข้า PD ครับก็ดังนั้นเนี่ยเจ้าอะแดปเตอร์ของตัว TCL ที่ไม่ได้ให้มาเราหาตัวอื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบได้เลยแต่ว่ากำลังที่จะเข้านั้นนะจะอยู่แค่นี้ครับ10วัตต์ครับสรุปหลังจากที่เราได้ทดลองนะครับก็ต้องบอกไปเลยว่าตัวแท็บเล็ตตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่ามีฟังก์ชันต่างๆนั้นนะไม่ได้ต่างจากตัว Nest Paper 11ที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ต่างกันที่เรื่องของคุมพลังที่ช้ากว่าแรมที่น้อยกว่าแล้วก็ความจำที่น้อยกว่าแต่ราคาหายไปครึ่งหนึ่งกับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดและต้องการ
แค่แท็บเล็ตอ่านอีบุ๊กสบายๆเพราะว่าหน้าจอของมันนั้นอ่ะก็เป็นหน้าจอแบบเป็น IPS LCD ที่สามารถที่จะดูค่อนข้างที่จะคมชัดอยู่นะครับนี่ก็คืออีกทางเรื่องหนึ่งที่คนที่อยากได้แท็บเล็ตคุ้มค่าในงบประมาณไม่เกิน 7,000 บาทสามารถเลือกซื้อได้และที่สำคัญมีปากกาสามารถวาดเขียนได้ค่อนข้างแม่นยำด้วยเช่นเดียวกันครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะจับจอบไปจะขอได้แล้วแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้ได้ใน Facebook.com/bitabo เช่นเคยครับ Thank you.